อย่างที่บอกว่าลงที่อุตเภาเนี่ยนะครับอุตเภาก็ไม่ไกลไม่ไกลจากพัทยากันสักเท่าไหร่ที่จะมาเที่ยวกันได้เนี่ยนะครับบรรยากาศถ้าพูดถึงภาพรวมจนถึงขณะนี้แม้ว่านักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมา28ยังมาไม่ถึงแต่ว่าโดยภาพรวมหลังจากที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยที่ชลบุรีเองโดยเฉพาะพัทยาครับตอนนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเองและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทั้งเที่ยวแล้วก็ประชุมสัมมนากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามามากขึ้นตั้งแต่ช่วงปีใหม่เป็นต้นมาแล้วนะครับซึ่งถือว่าช่วงนี้ก็เป็นไฮซีซั่นของบ้านเราและจะต่อเนื่องยาวนานจนเลยสงกรานต์ไปอีกนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวจีนที่ตอนนี้ก็ทยอยเดินทางกันเข้ามามากขึ้นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ยังชอบพัทยาครับอีกทั้งทางการจีนอนุญาตให้คนจีนเองเดินทางออกนอกประเทศแบบกรุ๊ปทัวร์ได้แล้วเราก็เลยเริ่มเห็นยอดอะไรยอดของการจองที่พักโรงแรมที่ตอนนี้เข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมามีเที่ยวบินอีกหนึ่งเที่ยวที่จะมาจากจีนมาลงที่อู่ตะเภาที่ชลบุรีด้วยครับการที่คุยกับผู้ประกอบการโรงแรมหรือต่างๆเนี่ยก็มีเริ่มมีการบุ๊กของบริษัทนำเที่ยวแล้วเป็นซีรีส์เข้ามานะคะก็อย่างวันที่25นี้ก็จะมีเที่ยวบินตรงมาอุตภเปาของเราหลงแอร์นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจีนก็ค่อยๆกลับมาพัทยาของเรานอกจากเขามาทางอุตภเปาแล้วเขาก็ยังมาทางกรุงเทพสุวรรณภูมิอยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการก็มีการตอบรับมีบุ๊กกิ้งมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะจนถึงช่วงหน้าฝนด้วยซ้ำนะตอนนี้นะคะก็หวังว่าต่อไปก็คงจะค่อยๆทยอยมาเพราะมันเหมือนเป็นการอั้นไว้นานแล้วเขาก็ยังเห็นเขายังชอบประเทศไทยอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เดินทางมาหลายปีเขาก็ยังมีความต้องการที่จะมาพัทยาของเรานางสาวอนุมาวงใหญ่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาก็บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพัทยาเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือมาจากรัสเซียอินเดียเกาหลีใต้เวียดนามและจีนซึ่งตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนหลังจากนี้ไม่นานนะครับก็คาดกันว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็แซงหน้าประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนครับ